สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้านะครับผมเจอกันทุก2 ทุ่มวันนี้เป็นคราวของคนข้อมือเล็กอีกแล้วนะครับผมคนข้อมือเล็กจะมีปัญหาหลายทีนะครับก็คือว่าบางทีหานาฬิกาใส่แล้วมันใส่ไม่สวยนะครับหรือว่าถ้าผอมมากๆนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องตัดสายแล้วข้อไม่พออันนี้ต้องระวังนะครับถ้ามือผอมมากๆประมาณว่าต่ำกว่า15 เซนนี้ให้ระวังไว้เลยนะครับมีโอกาสค่อนข้างจะสูงเหมือนกันที่จะตัดสายแล้วข้อไม่พอตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเลือนๆไปเลยนะครับแนะนำนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้นี่เป็นนาฬิกาขนาดเล็กกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งนะครับมาตรฐานนาฬิกาอยู่43 มิลลิเมตรคือขนาดตัวเรือนนะครับตัวนี้ประมาณ41คือเล็กลงมานิดหนึ่งเหมาะกับคนข้อมือไม่ได้ใหญ่มากคือกลางๆค่อนมาทางเล็กนิดๆอะไรประมาณนั้นหรือคนที่อยากได้นาฬิกาเรือนไม่ใหญ่มากนะครับแบบดูกระฉับกระเฉงอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่ผอมจัดๆนะเพราะดูแล้วข้ออาจจะตัดไม่พอมกันนะครับถ้าเกิดผอมมากๆเอาเป็นว่าลองวัดข้อมือครับถ้าสัก15.16แล้วกันนะ16 เซนขึ้นไปเนี่ยน่าจะได้แล้วล่ะนะถ้าต่ำกว่านี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแนะนำดูนิดนึงนะครับผมตัวนี้หน้าปัดจะเป็นสีดำนะครับดำสนิทเลยนะครับเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้ำนะครับวงกลม3 วงทำอะไรครับตัวนี้บอก24 นคือบอกว่าเป็นเวลา13 นาฬิกาหรือว่าเป็นตีหนึ่งนะครับเนี่ยตัวเข็มเล็กมันจะขยับตามรอบของเวลานะครับบอกวันที่2ชุดนี้เป็นชุดจับเวลานะครับผมมีภายน้ำตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นเงานะครับกันน้ำได้100 เมตรนะครับระบบจับเวลาเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวละเป็นในการใช้ฐานปกติฐานหมดเปลี่ยนฐานง่ายๆฮะตัวนี้ใช้งานง่ายกดจึ๊กเห็นไหมฮะเริ่มเดินละเข็มเดินครบ1 รอบเล็กคือ1 นาทีตัวนี้จะขยับไป1 ขีดเท่านั้นเองหยุดก็ปุ่มเดิมล้างทิ้งก็ปุ่มนี้อ่ะเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับมุมหน้ามุมข้างมายมนะครับดูทั่วๆก่อนปันพับนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับของแท้ประกันศูนย์ CMG 1 ปีครับพร้อมกล่องคู่มือแล้วก็ใบรับประกันศูนย์เลยนะครับผมที่นี่จำหน่ายเฉพาะของแท้ของศูนย์อย่างเดียวนะครับผมบนมือพี่นะครับมือพี่ 15.5 เนี่ยคือถามว่าตัดสายได้แต่คงจะเกือบหมดทุกข้อนะครับเนี่ยมือใหญ่กว่าพี่หน่อยจะดีกว่านะมือพี่ผอมเนี่ยประมาณเนี่ยมาบนมือประมาณนี้นะครับนะฮะภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าสนใจนาฬิกาตัวนี้ทักมาปรึกษาได้ในไลน์นะครับผมหรือว่าแอดจากเบอร์โทรก็ได้หรือถ้าทำไม่เป็นก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมแล้วเจอกันอีกที2 ทุ่มทุกวันนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้าครับผมสวัสดีครับ